พละทายกวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในพละทายกวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารเกิดความอยากจะเสวยผลมะม่วงในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูมะม่วงเท้าเธอตรัสกับพนักงานเฝ้าสวนว่าพนายเอ๋ยข้าเกิดอยากกินผลมะม่วงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าจงนำมะม่วงมาให้ข้าทีเถิดเจ้าพนักงานกราบทูลว่าข้าแต่เทวะขณะนี้มะม่วงทั้งหลายยังไม่มีผลพระเจ้าค่าแต่ถ้าหากพระองค์จะโปรดรอคอยชั่วเวลาสักเล็กน้อยข้าพระบาทก็จะทำให้มันออกผลให้ได้ไม่นานเลยพระเจ้าค่าดีสิพนายลงมือทำอย่างนั้นเลยพนักงานเฝ้าสวนก็ไปสวนเอาดินละเอียดที่โคนต้นมะม่วงออกไปแล้วเกลี่ยดินละเอียดเช่นนั้นลงใหม่รดน้ำลงตรงนั้นจนต้นมะม่วงสลัดใบไม่นานนักครั้นแล้วก็เอาดินละเอียดนั้นออกไปเกลี่ยดินละเอียดตามปกติผสมกับกากมะปรางแล้วใส่น้ำรสหวานลงไปครั้งนั้นไม่นานเลยต้นมะม่วงทั้งหลายก็ออกช่อตามกิ่งตูมแล้วก็บานออกผลดิบอ่อนแล้วก็แก่ได้มีมะม่วงต้นหนึ่งออกผลสุกก่อนสี่ผลมีสีแดงเรื่อดังผลชาติมีกลิ่นรสหอมหวานพนักงานเฝ้าสวนนั้นก็ถือผลมะม่วงเหล่านั้นเดินไปหมายจะถวายพระราชาระหว่างทางพบท่านพระมหาโมคคัลลานะกำลังบิณฑบาตคิดว่ามะม่วงเหล่านี้เป็นผลไม้ชั้นยอดจำเราจักถวายพระผู้เป็นเจ้าเสียเถิดพระราชาจะทรงฆ่าหรือเนรเทศเราก็ตามทีเพราะว่าเมื่อเราถวายพระราชาก็จะพึงมีผลเล็กน้อยเพียงค่าตอบแทนในปัจจุบันแต่เมื่อเราถวายพระผู้เป็นเจ้าแล้วจักมีผลไม่มีประมาณทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ถวายผลมะม่วงเหล่านั้นแด่พระเถระแล้วเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องนั้นถวายแด่พระองค์พระราชาทรงสั่งราชบุรุษว่าพนายพวกเจ้าจงสอบสวนอย่างที่บุรุษผู้นี้กล่าวก่อนส่วนพระเถระนำผลมะม่วงเหล่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในผลมะม่วงเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานแก่ท่านพระสารีบุตรผลหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะผลหนึ่งท่านพระมหากัสสปะผลหนึ่งเสวยเองผลหนึ่งพวกราชบุรุษจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงปลื้มพระทัยว่าบุรุษผู้นี้เป็นบัณฑิตที่ยอมสละชีวิตตนขวนขวายแต่บุญและได้สร้างฐานความลำบากใจให้แก่ตนเองแล้วพระราชทานบ้านสวยตำบลหนึ่งและผ้าผ่อนเครื่องประดับเป็นต้นแก่เขาแล้วตรัสว่าพนายเจ้าขวนขวายบุญด้วยการถวายผลมะม่วงเป็นทานเจ้าจงให้ส่วนบุญจากทานนั้นแก่เราบ้างสิเขากราบทูลว่าข้าแต่เทวะข้าพระบาทขอถวายโปรดทรงรับส่วนบุญตามสมควรเถิดพระเจ้าค่าต่อมาพนักงานเฝ้าสวนก็ตายไปเกิดในเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์วิมานทอง16โยชน์ประดับด้วยห้องระโหฐาน700ก็บังเกิดแก่เขาท่านพระมหาโมคคัลลานะ พบเทพบุตรนั้นแล้วถามว่าวิมานแก้วมณีของท่านนี้สูง12 โยชน์โดยรอบมีปราสาท700มีเสาแล้วไปด้วยแก้วไพฑูรย์ปูลาดด้วยเครื่องลาดอันงามยิ่งท่านอยู่ดื่มบริโภคสุธาโภชในวิมานนั้นอันหนึ่งเทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย์ในปราสาทหลังหนึ่งมีนางเทพอัปสร 60,000 คนล้วนเคยศึกษามาแล้วทั้งรูปก็งามยิ่งอยู่ในชั้นไตรทศพากันมาฟ้อนรำขับร้องให้ท่านบันเทิงใจท่านถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพมากเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรเทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วมีความปลาบปลื้มใจจึงตอบปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าผู้ใดมีจิตเลื่อมใสได้ถวายผลมะม่วงในภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงย่อมได้ผลอันไพบูรณ์ผู้นั้นแลไปสู่สวรรค์บันเทิงอยู่ในไตรทิพย์เสวยผลบุญอันไพบูรณ์ฉันใดข้าแต่ท่านมหามุนีข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้4 ผลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแลการถวายผลไม้จึงควรแท้ทีเดียวมนุษย์ผู้ต้องการความสุขปรารถนาความสุขอันเป็นทิพย์หรือปรารถนาความเป็นผู้มีส่วนดีงามในมนุษย์จงถวายทานเป็นนิจทีเดียวข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญนั้นและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้นจบพลันทายกะวิมาน